เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอน
อบเองแล้วกันเงียบเงียบขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับผมพี่ทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านที่ร่วมซื้อบัตรเหมากันเข้ามาด้วยผ่านพ้นกันไปแล้วอีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของบัตรเหมาด้วยแล้วนะครับที่เดิมนะครับช่วงนี้ขออนุญาตใครวันดีกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเครื่องดื่มนะที่มอบเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับจากเจ๊บาวิวคนสวยนั่นเองนะครับผมขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับระหว่างที่แม่รันทักรำนะครับกำลังนั่งพักนะครับหรือว่ากำลังลุกจากเวทีกันอยู่นะขออนุญาตฝากงานดีๆนะครับไว้สักหนึ่งงานแล้วกันนะจะมีขึ้นในวันที่3สิงหาคมนะที่โรงเรียนนะครับบ้านหันตะเภากันด้วยนะครับผมเป็นบรรยากาศของระบงย้อนยุคด้วยแล้วกันนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบนะอยากไปร่วมสนุกเรียนเชิญได้เลยในวันที่3สิงหาคมนะครับผมรายละเอียดคร่าวๆที่ทางด้านของพวกเราได้รับทราบกันมานะก็จะอยู่ที่3คณะ3เวทีเบื้องต้นครับนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะในส่วนไหนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพวกเราจะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบในส่วนนี้นะกันในช่วงต่อๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณกับท่านผู้ใหญ่ใจดีกันด้วยที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับส่งมอบงานดีให้กับพวกเราด้วยดีเสมอมานะไม่ว่าจะเป็นท่านหลักผู้ใหญ่ท่านอื่นๆนะที่เอ็นดูพวกเราหรือว่าในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อรวมไปถึงท่านผู้ติดต่อกันด้วยที่สำคัญเลยกับเจ๊เบาหวิวนะผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราอยู่ทางด้วยนะครับสนับสนุนเครื่องดื่มเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านกับลุงทุยนะในช่วงหัวข้ามที่สนับสนุนกันเข้ามากับเครื่องดื่มกันด้วยแล้วกันนะยินดีต้อนรับด้วยนะครับกับท่านที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงนะครับจับจองที่นั่งกันได้ในส่วนของเก้าอี้ยังมีให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าข้างเจ้าของกันอยู่นะเป็นหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญกับทางวัดติดตัวละ10บาทเท่านั้นนะและท่านใดมีความประสงค์นะครับอยากร่วมทำบุญกับทางวัดโดยการซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านหน้าจะมีจุดบริการกันอยู่กับเจ๊เบาหวิวนะบัตรธรรมดาอยู่ที่10บาทและบัตรเหมานะครับอยู่ที่100บาทท่านจะมีสัญลักษณ์พิเศษที่แตกต่างกับบัตรธรรมดาน่าจะได้เป็นการสแตมป์นะครับว่าท่านได้ร่วมซื้อบัตรเหมาและสามารถร่วมสนุกได้ทั้งคืนเลยนะครับรวมไปถึงเขียนชื่อทีมงานและงานเพลงนะที่พี่ๆนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากร่วมสนุกเข้ามาได้นะเรียนเชิญได้เลยร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยกันนะครับสำหรับในรอบถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรธรรมดานะครับท่านใดที่กำสิทธิ์กันไว้มาร่วมสนุกกันนะในสไตล์ของงานเพลงย้อนยุคด้วยกันนะครับอ่ะเรียนเชิญครับผมบัตรธรรมดาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ครับจะให้เริ่มต้นกันจังหวะรุมบ้านะครับผมในงานเพลงพวงมะนาวครับบัตรธรรมดาเรียนเชิญครับผมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านได้เลยในรอบนี้คิดถึงนะพี่จึงได้มาคิดถึงนะพี่จึงได้มามารับน้องย่าเดินมาแต่ไกลโอ้มะนาวเธอเชื่อหรือเปล่าพี่เคยรักใครบนน้ำและข้ามมาดงหงายบนน้ำข้ามมาหงายมาทำไว้วันจะได้ไม่หวังคนบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นพอเหนื่อยเย็นต้องได้มีเมตตาแม่แกสักนักหนามีเมียที่คอยภาวนาห่วงมะนาวทำไมเธอสาวโทรไม่แก้วสาญญาเรือนหอละสาวรอกันได้เรือนหอสาวรอกันได้Oh,
กใครก็ไม่เป็นพอเหนื่อยเย็นจึงได้มีตาแม่แกสั่งนักหนามีเมียทั้งที่คอยมาห่วงมะนาวจะไปเพิ่มซ้ำโทรไปแก้วซ้ำเรื่องหอละซ้ำรอประดาเรื่องหอซ้ำรอประดาหากจะมาวิวาสุขเผมเสนอเพื่อนพี่วันนี้สวยกับว่าสวยจริงเนาะวันนี้แต่งหน้ามาเต็มเลยว่าสมมติว่าเล่นแต่งเลยต้องไปเดินตากแดดนี่บุรีนะอะไรเมื่อวานแล้วก็ดูสวยแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเดินไป
ยังจอดรถลงมามองแต่เล็กแต่ใหญ่ระหว่างทางทางได้ไปทำจนขอต้อนรับให้รอยยิ้มน้องชาติเจ้าชูประตูดินผมไม่อยากซื้อแต่กินแต่ผมอยากกินน้องอ๋อเล็กแรงความเนื้อความไหนไหนว่าแต่น้องสองปลาไหลน้องจะหายไหมน้องปลาเลิศคุยอยู่กับแม่ค้านั่นจะมองแต่มาตั้งท่าคอยจ้องไม่พูดจาไว้ท่าอุ้มพุงในมือพลุกก็คุ้มไม้พลอมแม่ค้าแถวนี้นั่นคงจะมีเจ้าของลาบานโอนน้องโอนแม่เอาตายตั้งแต่วันนั้นละคุ้มพลาดไปมาไม่เคยมองหน้าไม่ท่าคนไหนเขาเบื่อรอยยิ้มมองมีดิ่งในหัวใจรวดแต่เอาตายในส่วนของบัตรธรรมดาค่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ลงกันก่อนแล้วกันสำหรับในรอบถัดไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจัดเป็นรอบโชว์นะครับความสวยงามของน้องๆ นางรำกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็เตรียมเวทีกันสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวให้น้องๆ นางรำได้เตรียมตัวกันด้วยนะครับสำหรับท่านพี่ๆท่านไหนนะครับที่เตรียมนะครับในส่วนของมาลัยน้ำใจนะครับมามอบให้น้องๆ นางรำนะก็สามารถมอบให้ได้เลยพวกเราก็ได้นะเช่นเดียวกันได้เหมือนกันนะครับผมนักดนตรีก็ใช้เงินเป็นว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสในช่วงนี้นะครับระหว่างที่น้องๆนำน้ำได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฝากเนื้อฝากตัวพวกเราไว้ด้วยนะกับพวกเราทีมงานพี่ใหม่น้ำเพชรนะมีงานในการครั้งคราได้ถึงแม้นะครับจากข้าวผงสานะครับใกล้เข้ามาแล้วด้วยนะก็สามารถเรียกใช้บริการกันได้ในช่วงของในภาษานั่นเองครับผมนะครับผมติดต่อสอบถามในส่วนรายละเอียดต่างๆได้เลยนะที่เบอร์โทร081-009-4355นะครับกับพยอมวัดใจใจดีนั่นเองนะยินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นในด้านของคำปรึกษานะครับในส่วนต่างๆนะครับผมลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้ชุดเล็กชุดใหญ่บ้างใช่แล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณกันด้วยกับเครื่องเสียงซาวด์ดีๆกับทีมงานของพัชระอินเตอร์ครับผมนะครับร่วมด้วยพี่เผือกนะครับฉลามขาวนะครับในส่วนของการผสมผสานเสียงนั่นเองนะครับผมขอบคุณกันด้วยแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับในรูปแบบฟอร์มประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับระดับมาตรฐานดังดีๆดังกระทันแบบนี้นะครับ